อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการอุดฟันนะคะอันดับแรกเลยคุณหมอเขาก็จะเช็คดูว่าฟันคนไข้มีรอยผุกี่ด้านตรงไหนบ้างเนาะเสร็จแล้วก็คุณหมอก็จะลงมือกรอรอยผุออกจนหมดค่ะขั้นตอนต่อไปคือการลงเอทชิ่งเนาะเอทชิ่งจะเป็นกรดอ่อนๆ นะคะจะมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงนะหมอจะลงไว้ประมาณ20วินะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เปล่าให้แห้งนะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงบอนดิ้งต่อเนาะลงบอนดิ้งบริเวณที่คุณหมอจะทำการอุดนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเลยเป่าให้แห้งแล้วตามด้วยการฉายแสงด้านละ20วิค่ะสำหรับเคสนี้นะคะคนไข้เลือกเป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟันเนาะหมอก็จะทำการลงวัสดุอุดนะคะบริเวณฟันที่จะอุดนะคะแล้วก็เกลี่ยตกแต่งให้สวยงามเนาะแล้วก็ตามด้วยคุณหมอก็จะฉายแสงประมาณด้านละ20วินะคะพอฉายแสงเสร็จแล้วหมอก็จะทำการกรอตกแต่งบริเวณฟันที่อุดนะคะให้ได้รูปตามรูปรักฟันตามเดิมเลยเนาะดูจากภาพนะคะคนไข้ก็จะเห็นเนาะว่าคุณหมอกรอตกแต่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะคะหมอมือนิ่งมากเลยครับยอดครับ